ฮะมีเงินแค่2บาทแต่อยากจะทำว่าวคลิปนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปทำกันครับเอาละครับท่านผู้ชมมาเริ่มทำกันเลยนะครับก่อนอื่นท่านผู้ชมต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องมีฝ้ายแบบนั้นก่อนนะครับผมอันนั้นก็คือฝ้ายนะครับเบอร์6นะครับฝ้ายเป็นฝ้ายไนลอนนะแล้วก็กันไกนะครับผมอันดับ2แล้วก็อันนี้นะครับเงิน2บาทของเราก็ย่อยกลายเป็นกระดาษมวนบุหรี่นะครับผมนี่นะครับเราซื้อกระดาษมวนบุหรี่มาเลยนะครับผมในราคา2บาทนะครับผมแล้วก็กาวกาวนี่น่าจะมีทุกบ้านเนาะแล้วก็อันนี้เป็นไม้โครงไม้ไผ่นะครับที่เราได้เหลาไว้นะครับผมแล้วก็มีดนะครับละครนี่ไม่รู้ว่าเอามาทำไมนะครับผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรในการทำว่าวแล้วก็เอามาไว้แบบนี้แหละก็โอเคงั้นเรามาเริ่มทำว่าวกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมไปลุยมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องทำการวัดตัดกระดาษกันก่อนนะครับผมซึ่งเราก็ต้องพึ่งกระดาษมวนบุหรี่มาเลยนะครับแล้วแต่นะครับว่าแต่ละที่มันก็ต่างกันนะบางทีก็อาจจะมวนละ3บาทหรือว่ามวนละ2บาทแล้วแต่พื้นที่นะเดี๋ยวนี้อะไรมันก็แพงนะครับผมนะขนาดกระดาษยังขึ้นเลยนะนี่นะครับเราก็เอาโครงตรงกลางอันนี้ผมจะบอกก่อนนะว่าเทคนิคง่ายๆนะสำหรับในการเหลาโครงนะผมจะเผื่อนะครับผมเผื่อไม้ตรงด้านนะครับด้านล่างผมจะเอาเป็นด้านล่างก็คือตรงด้านหางกับด้านหัวนะครับผมด้านหัวเนี่ยผมจะเหลาให้บางมากแล้วก็ด้านหางเนี่ยผมจะเหลาให้หนานะครับผมเนาะอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะเพิ่มเติมสำหรับคนที่ยังเหลาโครงไม่เป็นแต่ว่าก็ยังไม่เจาะลึกมากนะเราก็จะทำการวัดโครงแบบนี้ก่อนให้มันได้โอเคเราก็ไม่ต้องรีรออะไรมากนะครับเอาโครงตรงกลางนะครับมาทากาวโดยเราจะเอาหลังนะครับเปลือกเนื้อไม้เนี่ยไม้ไผ่เนี่ยทากาวแล้วก็แปะมันจะได้ต้านลมดีๆนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้ที่บอกทุกคลิปที่ว่าส่วนใหญ่ขึ้นไม่ดีก็เพราะเนี่ยครับขาดเทคนิคนี้ไปต่อไปนะท่านผู้ชมให้เราให้ตัดกระดาษเป็นแบบนี้นะยาวๆแบบนี้เลยแล้วก็ทีเนี้ยเราตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนเดิมเพื่อที่เราจะเอามาแปะนะครับตรงด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ตรงกลางแบบนี้ตัดไปตะเกียงก็ได้แล้วแต่พอเราได้แบบนี้ปุ๊บให้เราทำขั้นตอนต่อไปก็คือโครงงอมาวัดว่ามันเลยไปไหมมันยาวเกินไหมให้มันอยู่ประมาณชิดขอบแบบนี้จะสวยนี่แบบนี้ถ้ามันยาวไปเราก็วัดเราก็ตัดมันเลยนะครับผมไปต่อไปแปะกาวเลยนะครับผมให้เอาโครงงอเนี่ยมันจะขึ้นยากหน่อยนะและอย่างที่ผมบอกว่าเวลาแปะกาวเนี่ยไอ้ตรงสี่เหลี่ยมเนี่ยให้แปะนิดเดียวอย่าแปะเยอะเดี๋ยวมันจะแกะนี่ทีเนี้ยในการแปะไอ้ตรงเนี้ยให้เราเลยกระดาษมานิดนึงแล้วก็เราจะได้พับแบบนี้พับเก็บมุมเวลาเราขึงปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะเด้งออกมันจะดีดออกเราต้องพับกระดาษลงเก็บมุมแบบนี้พับแบบนี้ต้องรอให้มันแห้งแป๊บนึงแล้วถึงจะขึ้นโครงได้โอเคท่านผู้ชมนี่ครับเราจะได้แบบนี้ครับโหเป็นไงสวยงามมากแต่ว่าผมกระดาษมันอาจจะยับๆหน่อยนะครับผม ว่าสวยงามมากเลยนะทำต่อเลยนะครับก็คือหางนะครับผมเราจะติดก็ได้หรือไม่ติดก็ได้ในส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็พับๆนะครับผมพับๆเป็นแนวยาวแบบนี้นะครับนี่ครับเราก็ตัดอันนี้หางจะอาจจะเป็นหางยาวหางย่อยแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันแล้วแต่ความสวยงามความชอบนะครับผมหรือว่าจะไม่แปะก็ได้หรือว่าจะแปะก็ได้ในส่วนที่ผมแนะนำให้แปะนะครับให้แปะตรงด้านนี้นะนะครับให้แปะตรงด้านเนี้ยมันเป็นด้านโครงไม้อย่าแปะตรงด้านนี้นะเดี๋ยวมันจะไม่สวยไม่ใช่อะไร
แค่นี้แหละโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ว่าของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับดูครับดูครับโอ้โหสวยงามเป็นอย่างมากนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นดีหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะไปลองให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็มาดูว่าวกันก่อนนะครับที่เราทำออกมาสุดยอดมากเลยนะครับผมสามารถเอาไปทำตามกันได้เนาะและอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะบอกนะในการมัดซูมก็วิธีการมัดเราก็เจาะตรงนี้นะตรงนี้ด้านหลังแบบนี้แล้วก็ตรงด้านล่างนี่นะครับผมเจาะแบบนี้นะครับผมแล้วก็มัดหูหิ้วมันเป็นแบบนี้นะครับผมก็แบบนี้ก็ได้นะครับผมว่าวที่เล่นนะครับพร้อมเล่นนะครับผมแล้วก็เหลือแค่เอาม้วนเชือกนะครับผมมาติดกับตัวหูว่าวนะครับแล้วก็เราสามารถเล่นได้เลยนะครับผมแต่ก็ต้องดูลมด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าเล่นไม่มีลมมันก็ไม่ขึ้นให้นะครับผมโอเคครับถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวผมจะไปปล่อยว่าวให้ดูกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผม Let's go ขึ้นดับขัดฟ้าไปนะครับขึ้นดิครับขึ้นดับขัดฟ้าไปขึ้นแบบขาดๆนะครับขึ้นดีมากเลยมาแล้วครับตัวนี้ลงแล้วครับไปสักไปสักนึงมันจะไปทำไมไปสักโอ้ยติดแล้วครับติดไปสักลูกแรงเกินแรงเกินโอ้หาขาดหาขาดเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโอ้แรงเกินโอ้โหได้แต่เชือกมานะครับผมได้แต่เชือกมาโอ้เดี๋ยวผมตามไปเก็บก่อนนะครับแรงเกินนะครับท่านผู้ชมดูนะครับสภาพแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูห่างกันดูห่างกันหางมันอยู่ไหนเอ่ยหางมันอยู่นี่ไงสละตัวนะครับผมหางติดบนต้นไม้เลยโอเคครับผมก็คลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมแมงงกเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็ตามราคานะครับเนาะว่าว2บาทมันก็เล่นได้แป๊บเดียวแต่ว่าขึ้นดีมากครับขึ้นแรงมากเลยเมื่อกี้ที่ผมถ่ายไม่รู้ว่ากล้องมันโฟกัสได้หรือเปล่านะเมื่อกี้นะก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่ากล้องผมก็พังนะครับผมก็ต้องตัวนี้ถ่ายเนาะก็โอเคมันก็ถือว่าเล่นได้นะครับผมแต่ว่าต้องเล่นในพื้นที่ที่มันแบบโล่งไม่มีกิ่งไม้ไม่มีต้นไม้หน่อยนะครับผมถ้าเล่นในที่ที่แบบนี้มันก็จะเสียว่าวนะครับผมก็เหมือนผมนี่แหละครับผมโอเคเนาะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ